ของการบรรจุข้าราชการครูกันบ้างนะคะซึ่งทางคอรมค่ะได้มีมติเห็นชอบบรรจุข้าราชการครูอีกกว่า2,800ตำแหน่งนะคะแทนข้าราชการครูที่เกษยียณไปแล้วค่ะ นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติบรรจุข้าราชการครูจํานวน2,808อัตราด้วยกันค่ะทดแทนตําแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการนะคะเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ทั่วประเทศค่ะซึ่งตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคอปอรอนะคะที่มีการขอยกเว้นการจัดอัตราว่างงานจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีก็ประมาณ2,559ถึง2,560ค่ะ เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเกณฑ์การจัดสรรครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูเกษียณอายุราชการไปนะคะโดยเกณฑ์จะจัดสรรครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า250คนเฉพาะที่โรงเรียนในพื้นที่พิเศษนะคะก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยธุรกันดารชนกลุ่มน้อยแล้วก็พื้นที่ชายแดนค่ะส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่พิเศษเมื่อมีข้าราชการครูเกษียณเนี่ยก็จะไม่ได้รับการจัดสรร นะคะก็เฉพาะสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องแก้ไขโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีคุณภาพโดยการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในรัศมี6ตารางกิโลเมตรเ,เข้าด้วยกันครับผมขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถควบคุมโรงเรียนได้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับจึงเห็นชอบให้คืนอัตราครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระหว่าง121คนถึง249คนจะ ไปรับการจัดสรรค์าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ2,559จำนวน301โรงเรียนนะครับรวมแล้ว362อัตราในปีงบประมาณ2,560จำนวน1,578โรงเรียนครับจะได้รับการจัดสรรครูคืนนะครับ1,921อัตราแล้วก็สำหรับ โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนขนาด120คนลงมาก็คือน้อยกว่า120คนเนี่ยนะครับจะได้รับการจัดสรรข้าราชการครูตั้งแต่ในปี2560ถึง2563ส่วนปี2559ครับจะมีโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรอัตราครูคืน57โรงเรียนจนํานวน62อัตรานะครับแล้วก็ปีงบประมาณ2560จํานวนที่ได้รับการจัดสรร 4 4 3โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น4 6 3อัตรานั่นเองครับก็เป็นการเพิ่มอัตราข้าราชการครูนะครับรวมแล้วเนี่ย2,808อัตราทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการนั่นเองครับอค่ะอันนั้นก็เป็นข่าวดีกับโรงเรียนที่ถึงพระก,กันดานนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วก็ แม,แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนพวกนี้นแต่โรงเรียนอื่นจริงแล้วเขาก็ขาดแคลนครูเหมือนกันนะแต่ในส่วนของการที่จะบรรจุก็ต้องดูว่าประมาณด้วยครับผมอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มจํานวนอัตราของตําแหน่งแต่ว่าเป็นการบรรจุทดแทนตําแหน่งที่กเกษียณอายุราชการไปะนะฮะก่อนหน้านี้อาจจะมีกะเกษียณตั้งแต่ปี2559 2560 2561แต่ว่ายังไม่ได้มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมก็มีการชะลอไว้ก่อนตำแหน่งว่างนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาเหมือนกันนะว่า บางจังหวัดเนี่ยเขาถึงกับปลอดอัตราลูกจ้างนะ,ะทั้งที่จํานวนบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยไม่เพียงพอแต่อาจจะเป็นด้วยเหตุผลอื่นเรื่องของงบประมาณเรื่องของอะไรต่างๆนะฮะก็ต้องดูกันต่อครับว่าในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นยางไรเพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหนา้านี่คืออนาคตของชาติดังนั้นแล้วประเทศชาติจะเป็นไงดูทิศทางการบริหารการศึกษาได้ก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้ว ในส่วนของภาพรวมจริงๆแล้วอัตราครูกับนักเรียนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สัดส่วนกันเนี่ยนะยังไม่สมดุลใช่ไหมคืออัตราครูหนึ่งคนเนี่ยอาจจะดูนักเรียนเยอะเกินไปเลยไม่ได้คุณภาพใช่ค่ะนะฮะวิธีการสอนนี่มีส่วนด้วยไหมมีส่วนนะคะนะฮะเอาเอเป็นนักเรียนก็มีส่วนเหมือนกันในการเรียนครับผมคือนักเรียนก็ต้องตั้งใจคุณครูก็ต้องตั้งใจใช่ไหมฮะ 2,808อัตรานี่น่าจะทำให้น้องๆหลายคนเนี่ยได้ใกล้ชิดกับคุณครูมากขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้ผลการเรียนเนี่ยดีขึ้นด้วยนะมีผลนะมีผลค่ะ